สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซโนเบสอนันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องซโนเบสอีกแล้วนะครับวันนี้ไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องซโนเบสอนันซ่าจากคำเรียกร้องและคำถามของคนหลายคนนะคะถามว่าพี่คะพี่ชอบแปรงแล้วทำไมพี่ถึงไม่พูดถึงแปรงของแบรนด์ Rare Beauty นะคะดิฉันไม่ได้จะไม่พูดนะคะคุณผู้ชมแต่เนื่องจากว่าคุณซื้อกันจนมันโซเอายาวๆคือมันโซเอานานมากนะคะและพยายามที่จะพรีออเดอร์มาจากต่างประเทศแต่เนื่องจากว่ามันก็โซเอาเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ค่ะดิฉันด้วยเดชะบุญเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันออกไปช้อปปิ้งแล้วฉันก็เลยไปเจอมาฉันก็เลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องรอรถนะคะซื้อไปเลยค่ะอยากจะมาร้อยคุณผู้ชมดูนะคะนั่นคือแปรง Liquid Touch Bud จากแบรนด์ Rare Beauty นะคะซื้อไปซื้อมาเป็นแปรงฟาวเดชั่นอันนึงนะคะแล้วก็เป็นแปรงคอนซีลเลอร์อันนึงนะคะวันนี้ไปจะมาร้อยคุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าแปรงของแบรนด์ Rare Beauty มันคนซื้อหรือว่าไม่คนซื้อมันจึ้งหรือว่ามันไม่จึ้งนะคะซึ่งมันโซเอาบ่อยมากเลยฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมโซเอาบ่อยมากหลายคนก็บอกว่ามันดีมากเลยเขาบอกว่าทำไมฉันไม่ซื้อฉันบอกฉันไม่ได้มีจะไม่ซื้อนะเธอแต่มันโซเอาวันนี้แบบเลิกงามยามดีอะไรอย่างนั้นนะผู้ชมวันนี้ก็จะมาพูดถึงทั้ง2อันเลยนะคะฉันอยากจะรีบพูดมากเพราะว่าอยากจะทำตามสนองคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะแต่ใครที่เพิ่งมาดูน้องซันไปเป็นครั้งแรกค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นนะผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน้าตากล่องหน่อยเป็นชอบหน้าตากล่องมากเลยนะคะก็เบสซื้อมา2อันเลยนะคะทั้ง2อันทั้ง Liquid TouchBlush ค่ะเป็นในส่วนของ Foundation นะคะแล้วก็เป็น Concealer อีกอันนึงนะคะเบสว่าเขาติดอะไรมาแบบโอเคเลยนะแบบเห็นปะมีติดพลาสติกอะไรมาแบบนี้ฉันว่าแบบโอ้เก๋มากเลยนะก็ออกมาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือเบสยังไม่ได้ซักนะคืออยากลองมากเลยซื้อมาแล้วก็แบบอยากจะมาลองเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมดูนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของแปรง Concealer นะคุณผู้ชมก็แปรง Concealer เนี่ยคล้ายๆกับแปรงที่เบสมีนะแต่ก็อยากจะลองก็เลยซื้อมานะคะนี่ก็จะเป็นแปรง Concealer นะแต่เบสกำลังคิดว่าแบบมันคล้ายๆกับแปรง Concealer แต่ว่าที่เบสมีของแปรงโซยว่านะแต่ความรู้สึกเบสรู้สึกว่าแปรงของRare Beautyน่าจะยาวกว่าแล้วก็โซยว่าน่าจะแบบว่าเป็นแปรงที่ตรงนี้จะเด่นกว่านิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงแปรงของแบรนด์Rare Beautyทั้ง2อันนะคะว่าด้วยเรื่องของดีเทลข้างนอกก่อนเดี๋ยวไปจะแกะให้คุณผู้ชมดูนะว่าแบบดีเทลเขาเป็นยังไงนะแบบคือเบสตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันดีแล้วก็หลายคนก็บอกว่าต้องมีฉันก็เลยบอกว่าต้องมีฉันก็จัดไปเลยค่ะแต่ว่ามันโซเอาก็เลยไม่ได้จัดสักทีนึงแล้ววันนี้ก็แบบโชคดีที่ไปแล้วก็เจอนะคะก็เลยแบบซื้อกลับมาแล้วก็วันนี้ก็มาอ่านให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแปรงก็แปรงขนนุ่มนะฮะแปรงขนนุ่มมากๆเลยนะฮะคิดว่าน่าจะใช้แบบฟาวเดชั่นได้ดีนะคะหลายคนบอกว่าเอาไปใช้กับคอนโทรครีมก็ดีนะแต่เบสว่าแบบบลัชอาจจะดีกว่านะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบสจะลองดูนะฮะเบสก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะส่วนอันนี้ก็คงจะใช้กับในส่วนของคอนซีลเลอร์ใต้ตาอะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวไปลองแต่งคุณผู้ชมดูนะฮะ2อย่างกับแปรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะฮะว่าจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูหน้าตาก่อนนะคะน้องก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์นะจริงๆคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนเลยอันนี้จะขนยาวกว่าแล้วก็ขนเยอะกว่าจะขนแน่นกว่านะคะก็ลักษณะแบบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเบสขอทาไพรเมอร์บนหน้าก่อนนะคะไพรเมอร์ที่เบสเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น The Matte and Smooth Face Primer จากแบรนด์มีนานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะรองพื้นที่เบสจะเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นจากอนาตาเซียนะคะเป็นฟาวเดชั่นเป็นรุ่นลูมินัสฟาวเดชั่นจากแบรนด์อนาตาเซียค่ะรองพื้นนี้เบสค่อนข้างชอบอีกอันนึงเลยนะเพราะว่าเนื้อของเขาค่อนข้างเหลวแล้วก็มันไม่ค่อยติดแมสนะคะแล้วก็ติดทนนานค่ะคุณผู้ชมโอเคนะคะแปรงก็ลักษณะแบบนี้นะคะเบสก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยมาแล้วเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองกันนะฮะโอเคอยู่มันก็เป็นแปรงธรรมดาทั่วไปอะแปรงเกี่ยรองพื้นธรรมดาทั่วไปโอเคเกี่ยง่ายเรียบเนียนแต่ดิฉันกำลังคิดว่าแปรงอ่ะมันเหมือนขนมันโอเคนะแต่มันเหมือนขนจะสั้นไปนิดนึงไหมอ่ะแบบมันก็ยังมีติดขัดในการเกี่ยเล็กน้อยแต่ก็โอเคแต่เบสถนัดใช้ฟองน้ำไงคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ยังไม่มีแปรงหน้าตาแบบนี้ในคอลเลคชันนะคะก็เลยถือว่าไม่เป็นไรนะ
คือประเด็นมันอยู่ที่แบบดิฉันนะเคยไปเมืองจีนและฉันเคยเจอแปลงหน้าตาแบบนี้อ่ะดิฉันก็เลยยังแบบคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันแพงไปไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็ราคาแค่ประมาณ 1,150 ถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมก็ซื้อได้นะเพราะว่ามันแบบเป็นแปลงเกลี่ยรองพื้นที่ดีอันนึงอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับถนัดมือแต่ว่าข้อกังวลที่เบ๊กคิดนะไปนานๆเนี่ยด้ามมันอาจจะเลอะนะคะแล้วก็ด้ามมันอาจจะลอกง่ายเพราะเบ๊กมีแปลงหลายอันที่พอเสียบไปแล้วเนี่ยด้ามมันก็จะเริ่มลอกเห็นไหมคุณผู้ชมด้ามมันก็จะเริ่มลอกแบบนี้ซึ่งอันนี้ด้ามอาจจะไม่ลอกแต่ว่ามันอาจจะดำง่ายนะวันนี้เบ๊กขอเลือกใช้คอนซีลเลอร์จากแบรนด์แพทมาแกลตนะครับเป็นคอนซีลเลอร์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้แปลงอันนี้เกียร์ดูนะคะว่าเกียร์เราจะเป็นยังไงนะเป็นไงคุณผู้ชมว่าเล่มเนียนไหมดิฉันว่าแปลงเกี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะเบลว่ามันก็คล้ายๆเดี๋ยวจะอีกฝั่งหนึ่งไปลองใช้แปลงนี้ดูนะฮะที่ของตัวว่าเอาจริงๆเอาตรงๆรู้สึกว่าแปลงโซยว่าเกี่ยแล้วได้แน่นกว่าของความเป็นคอนซีลเลอร์นะเป็นแปลงทาคอนซีลเลอร์ที่แบบเลิศอะอันนี้คือไปชอบมากๆเลยรู้สึกว่าชอบคอนซีลเลอร์อันนี้มากกว่าอันนี้รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับคุณใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้มือแล้วก็ที่สำคัญคือด้ามค่อนข้างเบากว่าโซยีว่านะคะอันนี้เป็นลองใช้2อันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยขนจะมีความคือปลายตรงนี้ถึงขนมันมีความแน่นกว่าแต่ว่าอันนี้มันมีความฟุ้งกระจายของขนมากกว่าถ้าคุณผู้ชมดูที่หัวแปรงตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นปะตรงนี้จะมีความแบบเนี่ยเห็นปะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบมีความไลท์กว่านี่จะมีความแน่นกว่าเนี่ยเห็นไหมนะฮะเบชอบโซยีว่ามากกว่าสำหรับตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังนะที่ซื้อมาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลองนะคะส่วนแปรงรองพื้นโอเคถ้าคุณยังไม่มีแปรงรองพื้นฉันแนะนำอันนี้เป็นแปรงรองพื้นที่เกี่ยได้ดีนะคะโอเคเลยนะคะคุณผู้ชมคะสเต็ปต่อไปนะคะเขาบอกว่าแปรงอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเกี่ยคอนทัวร์แบบครีมได้เดี๋ยวเบจะลองใช้คอนทัวร์แบบครีมเกี่ยดูนะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เบจใช้Huda Beauty Tan Tour ค่ะหลายคนไม่ค่อยชอบวันนี้ดิฉันจะบอกว่าสิ่งที่ฉันไม่ชอบคือสีมันเลือกยากแต่ที่เหลืออะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมฉันจะแท็บลงไปอย่างนี้นะเหมือนจะโอเคนะคะแต่รู้สึกว่าขนมันแน่นไปนิดนึงอ่ะมันเหมาะน่าจะเหมาะกับการแบบบัสออนแบบครีมเดี๋ยวไปจะลองใช้กับบัสออนแบบครีมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปจะทำความสะอาดหัวน้องนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใช้กับคอนทัวร์นะคะก็หยิบทิชชู่มาแล้วไปชอบใช้อันนี้เป็นแบบลดเร็วค่ะคุณผู้ชมอังเคิลแบงค์เขาแนะนำมานะคะก็เลยแบบใช้แล้วแบบโอเคดีนะแต่ไม่น่าจะเข้ากับแปรงพวกที่เป็นแปรงขนสัตว์นะเพราะว่าน้องอาจจะพังนะฮะใช้กับขนสัตว์แต่ว่าขนสังเคราะห์อะไรแบบเนี้ยไปลองใช้กับแปรงแต่งตาหลายๆอันแล้วลดจึงนะคะเลิศมากๆเลยนะคะต่อสิ่งนั้นเบคขออนุญาตล้างแปรงเช็ดแปรงนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลิป Chapter 1 Beauty เนี่ยมาทำเป็นครีมบัตรเราจะดูกันว่ามันรอดหรือว่ามันไม่รอดฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะข้อควรแนะนำของลิปลับ Chapter 1 Beauty เนี่ยใช้แต่น้อยนะคะเพราะว่าเราพิกเมนต์ค่อนข้างแบบดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็อันนี้ไปใช้เป็นสี New Style นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปแตะไปเล็กน้อยนะคะข้างแก้มเอาดีๆใช้เป็นครีมบัตรแล้วก็ใช้แปรงอันนี้เกี่ยครีมบัตรสวยมากคุณดูเห็นปะโอ้โหคุณดูดิอันนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้คอนทัวร์เมื่อกี้ไปใช้คอนทัวร์แล้วไม่สวยแต่นี่เบสเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นครีมบัตรแล้วแบบสวยมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาดีๆเนี่ยใช้เป็นแปรงเกียร์ครีมบัตได้ดีโอ้ยอันนี้แบบอย่าเรียกว่าฟาวเดชั่นบลัชฉันขอบอกว่ามันเกียร์ครีมบัตได้สวยกว่าแล้วก็มันได้ครีมบัตที่พอดีมากๆกรีดอันนี้ดิฉันกรีดนะเกียร์รองพื้นเมื่อกี้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดิฉันว่าเกลี่ยครีมบัตดีกว่าดังนั้นแล้วสมมติฐานที่1คือแปรงนี้อาจจะเกลี่ยไฮไลท์แบบครีมได้ดีก็ได้เดี๋ยวฉันมาแป๊บนึงฉันขอหยิบไฮไลท์แบบครีมแป๊บนึงนะคะ
เบคหยิบไฮไลท์แบบครีมมาแล้วนะคะผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเบคขอเซ็ตโทนหน้าแป๊บหนึ่งนะคะด้วยแป้งนี้นะคะผู้ชมเป็นแป้งอิงลอตอันเดิมอันนี้ชอบมากไม่รู้มีขายอีกไหมถ้ามีขายเดี๋ยวจะซื้อไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเบสจะลองใช้กับอันนี้นะคะเป็นครีมไฮไลเตอร์จาก RMS นะคะจะลองดูนะเบสก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ว้าวคุณผู้ชมดูเออคุณฉันใช้ผิดจุดประสงค์หรือว่ามันเป็นมัลติยูสอะเห็นปะเกี่ยวกับครีมเป็นไฮไลท์ครีมเออคุณผู้ชมว่าไงอันนี้ใช้ให้ดูแล้วนะคุณดูดิเห็นปะได้ลุคที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากๆโอ้ลดเลยนะโอ้ว้าวรู้สึกว่าใช้เป็นพอยต์แบบนี้เกียร์แบบนี้ได้สวยแล้วก็ได้จึ้งได้เนียนนะคะส่วนเมื่อกี้อันนี้ก็ไปเกียร์แบบเนี่ยครีมบัตแล้วก็แบบได้ในปริมาณที่สวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันนะคะเดี๋ยวเบคขออนุญาตไปแต่งตาเล็กน้อยก่อนนะคะคุณผู้ชมคะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาลิปกันนะคะเป็นเลือกคอมโบเดิมนะคะเป็นลิปชัปเตอร์วันบิวตี้สีนิวสไตล์ค่ะแล้วก็ลิปไลเนอร์จากมีน่านะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นคอมโบที่ไปใช้บ่อยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะลิปสีนิวสไตล์ค่ะสุดท้ายจบด้วย Mac Fix Plus นะคะคุณผู้ชมคะเรามาสรุปส่งท้ายกันนิดนึงนะคะว่าแปรงนี้เนี่ยเบสใช้แล้วเบสรู้สึกยังไงบ้างนะคะอันดับแรกขอพูดถึงฟาวเดชั่นบลัชก่อนนะคะเบสใช้เกียร์ฟาวเดชั่นโอเคไม่แย่เลยเกียร์ฟาวเดชั่นได้ดีแล้วก็ฟาวเดชั่นได้เรียบเนียนนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เบสใช้ลูมิเนสฟาวเดชั่นจากแบรนด์อนาสตาเซียนะคะแต่สิ่งที่เบสทึ่งมากกว่านั้นคือแปรงนี้เบสเอาไปเกียร์ครีมบัตบัสออนแบบครีมแล้วสวยมากฉันคิดว่าฉันควรจะซื้อครีมบัตของ Rare Beauty ที่มันเป็นพอดอะมาลองใช้กับแปรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับผู้ชมดิฉันใช้ไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะก็เมื่อกี้ไม่ใช้เกียร์ครีมบัตได้ดีแล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะส่วนสำหรับเจ้าตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์บัตเนี่ยเบรู้สึกว่าเบชอบโซยิวานี้มากกว่าที่ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่มันเกียร์ได้ดีแล้วก็โอเคนะคะแต่เบก็ลองเล่นๆเอาไปเกียร์ครีมไฮไลท์เตอร์ดูซึ่งแบบมันเข้าตามช่องตามอะไรแบบนี้ได้ดีแล้วก็เบนมีความรู้สึกว่ามันเกียร์ไฮไลท์เตอร์แบบครีมแล้วออกมาสวยนะคะเห็นไหมให้คุณผู้ชมเด็กรอบหนึ่งนะมันเกี่ยวมาแล้วก็แบบมันแบบแทบๆแล้วมันแบบมันสวยคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าอันนี้เป็นแปรงที่เอามาเกี่ยไฮไลท์แบบครีมแล้วอาจจะสวยกว่านะคะขอย้ำว่าแบบครีมแบบลิควิดมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะก็เบนไม่มีแบบลิควิดเพราะว่าเบนมีไฮไลท์แบบครีมเบนก็เลยเอามาลองเกี่ยไฮไลท์แบบครีมให้คุณผู้ชมดูนะคะถามว่าควรซื้อไหมแปรงสองอันนี้ดิฉันคิดว่าก็มีไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเกี่ยรองพื้นได้ดีเกี่ยครีมบัตได้คืออันนี้เป็นมัลติเพอร์เพสมากๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเบสว่าไม่จำเป็นนะเบสยังคิดว่าเบสใช้บิวตี้เบลนเดอร์อะไรพวกนี้ที่จะเกี่ยใต้ตาเนี่ยน่าจะเกี่ยแล้วก็ง่ายแล้วก็เรียบเนียนกว่านะคะสำหรับแปรงอันนี้ค่ะจากแบรนด์ Rare Beauty นะคะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับแปรง Rare Beauty นะคะอย่างที่คุณผู้ชมขอกันเข้ามานะคะดิฉันดีใจมากที่ไปแล้วก็เจอพอดีนะคะก็เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปล่าขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ